ดีครับผมมาครับเดี๋ยวเมนูหมูกรอบครับผมทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนมารอชมแบบสไตล์ใหม่พร้อมง่ายครับสไตล์นี้ไปพี่เลยเตรียมน้ำแบบเพชรให้หนังกรอบครับผมสวมสายชูครับผมใส่ลงไปหมูควายบางไปกินก๋วยเตี๋ยวบางร้านเขาจะเปิดไว้ระวังนะครับผมบึ้มเลยดิกินเลยน้ำบักเน่าก็น่าจะเฮ็ดได้ครับผมเพราะว่าส่วนมากเขาจะเอาน้ำส้มสายชูเฮ็ดพี่เด็ดครับผมเขาจะเอาใส่ครับแต่ผมใส่สลดเกลือคนเขากันครับผมหมูกรอบสมัยสุมือนี่เขาจะนิยมบังครับผมบังครับประมาณนี้แหละบังแถมลงไปถึงเนื้อประมาณสั้นเดียวดึกเติบด้วยครับผมประมาณโอ้เกือบขาดเหมือนกันมาผมมาแชร์ทั้งหนังครับผมทั้งหนังของควายเงาไหลเขาก็ตัดครับตอนที่ได้ทำไงบนเด่นสวยหนังสิกรอบกรุบกรุบส่วนเนื้อก็ต้องครับแซ่บจักเพิ่งชั่วโมงครับผมซึมซับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่สูตรหมูกรอบสูตรสมัยใหม่นี่เขาจะเอาสิบ่มีต้มครับผมโอ้บอกเลยแต่ก็ไม่ต้องจิ้มยากเลยจะออกมาเป็นแบบใดครับรอชมจะกรอบไหมนี่ครับพริกนี่สวนต้นแรกเดี๋ยวจะหาทุกต้นตำใส่ร่วมกันเลยแล้วต้นนี้มันยังหน่อยอยู่เก็บไปนิดหน่อยรวมมีพริกสวนผัดกระเพาะหมูกรอบเข้ามานี่ครับเดี๋ยวบรรยากาศไปเห็นน้ำไปเบิ่งๆครับผมเพื่อเดี๋ยวเกี่ยวมาแลนเล่นมาเข้าเบิ่งเลยทำงานยืมหมูคนยืมออกโอ้ยปวดสุขภาพเครียดเลยร้อนกว่าตัดเป็นบุ้มไหมไอ้นี่ขนาดแกะใช้มากไปเลยพกอยู่ตรงนี้สูตรสำรองนะครับเพื่อนคุ้มวันนี้พบเพื่อนครับกระแดกเขาไปโดนแห้งแสบด้วยนี่ร้องอยู่วะยี่ลีไปโดนตรงไหนแสบนี่ปีกล้วยบ่เกิดเกิดอยู่กำลังก่อครับเราสุขค่าเคี่ยทั้งเกิดบักแนวครับบักแนวจังหน่อยกันงามผิดหายอย่างเดียวเออพี่บุกคุ้งนะเมื่อได้หูใส่เปรี้ยนละเมื่อนั้นหาเพื่อนครับผมมีบุกคุ้งนะครับผมสี่ลูกแล้วมาสวนนี่ได้สบายเลยวะพี่ทั้งนึงอีกอาทิตย์นึงตำได้เลยฮะโอ้ก็เป็นสีว่าต้นไงส้มเมืองนั้นเป็นอย่างเทศันผู้รู้ดูสุกวะนี่เดี๋ยวต่อได้จะเต็มไม่ละมันบ่เกิดแล้วมันสิตายของต้นได้ไงมันเป็นยังอาจจะเป็นสูตรแรกครับผมตอนแรกตอนนี้มันหน้าฝนแล้วเอาพี่ตามพี่เลยคาใหญ่ครับคาใหญ่บ้านๆแบบอีสานของแท้เลยทั้งบ้านผมแต่หน่อยเลยคนเป็นคาเหลืองจะต่อต่อไตโอ้ยคือที่ว่าจะตายได้แบบนี้มันมีแมงกินใบมันตลอดเลยได้เอาได้กล้วยกล้วยจะปลูกหลายวะช่องเมืองนี่ออกไปทั้งนอกทีเขาจะเอาพร้อมด้วยเนี่ยก็ดีเขาจะจับเอาง่ายๆปีเขาจะเอาแล้วหนึ่งเดียวเลยปีที่ต้นเดียวร้อนกล้วยหอมมาหนึ่งมั้งยันเดินทางลงคนขึ้นไปเลยในงานใหญ่เนาะต้มลงตัวนิดหน่อยเลยลมในวัดสระลมต้มพื้นหัวเตรียม
ณเอาผมอนุญาตเล่นไส้ข้าวเฮียตัวบินออกเหมือนกันห้องนี้เป็นห้องนั่งนกครับทายทั้งนี้มันจะได้นั่งนี่นะเป้าหมายโอ้มันสูงเบิดเด่นนี่เขาต้องหาพริกเพิ่มด้วยนี่พริกข้าวสดมันอ่อนครับพริกแบบนี้ต้องใส่ต่ำเพราะบุบๆหรอใส่ออมหัวเฮ็ดลูกโดดแกงน้ำใหม่เองสิพริกอ่อนๆมันหวานที่แซ่บลูกโดดออมกบเบาหลายครับเชื่อได้มันไปแต่เฮ็ดพี่ก้นอ่อนไปแต่เฮ็ดเหรียญอันอื่นปลาเขาฝนประตูกระต่ายหุ่ยปลาหนาสวนเนื้อผมลองบึงยุ่งไล่ลายนี่ครับไปเก็บออมสวนมาในซ้ำนี่ต้นสุดท้ายแล้วต้นนี้อยู่ใกล้ที่ล่างถ้วยนี่ของแถมสีแสมตรงนี้หน่วยสุกสินะครับแต่ก็มันมีตรงหันอีกเด้มีวะโอ้ยินที่เพียรน้ำต้นนี่ล่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนพริกน้ำปลาสูตรมะม่วงสูตรผมครับผมระวังล้อหมูหอมๆอยู่เดี๋ยวนี้ต้องพริกแบบนี้ครับผมพริกน้ำปลาแบบบ่เผ็ดมากแซ่บพร้อมต้องให้มีสีเขียวสีแดงสีส้มผสมกันสับพริกแบบเลเวลอีซี่มากเลยครับเลเวลน้อยมากครับผมใส่ในถ้วยเลยพริกมันสิแหล่ด้วยครับผมก็ต้องบีบน้ำหมักน้ำให้มันกันให้มันสดตลอดเวลาถึงน้ำหมักน้ำมันก็สิเขียวแดงงามก็ใส่กระเทียมครับแต่ก่อนซ้ำนั้นผมก็โจบอยู่ด้วยตัวสู้มือนี่แบบนี้แซ่บเพื่อนครับผมใส่กระเทียมใส่หอมแดงรับรองพริกปลาสูตรเด็ดที่คือแบบน้ำพริกกินกับพวกปลาเค็มทอดเลยครับผมย่ำปลาเค็มเลยคือน้ำอาจจาดของพวกหมูสเต๊ะพอแจบน้ำนี่ครับกินน้ำปลาต้องมีน้ำปลาสีน้ำปลาเค็มนิดหน่อยครับผมสิแบบคุกคิกพอดีเลยเพราะผมมักตักเอาแต่ตอนอยู่แล้วเพราะมันหอมเด่นเนาะหอมหมูกรอบน้ํากันบ่นี่มันป่วยตัวนี้มันฮ้อนตัวนูก็ค่อยโอ๊ยไปแล้วหรือยังสิมาอีกอยู่มาชมครับผมถึงไหนกันแล้วโอ้นี่นะครับเฮ็ดหมูกรอบแซ่บต้องเป็นสั่นหนาๆแบบนี้เริ่มได้แล้วครับเริ่มเป็นตะป๊อดแป๊ะขึ้นมาแล้วเริ่มกรอบขึ้นฟูขึ้นมาครับผมนี่ครับกระเพาะเกิดเองครับผมรู้อยู่ที่เกิดมาได้ยังไงครับเสียวดอกมันไปต่ำใส่ตอนใส่พริกพร้อมครับนี่ที่หอมสูตรใหม่ทุกเมื่อใครก็เฮ็ดตามครับผมก็ได้มาจาก YouTube แล้วครับเก็บแดดพักด้วยพักด้วยยังมันนั่งบิดกันเนาะเนี่ยปุ่งไม้อะไรหรอกปุ่งแป๊บเดียวดูฝนไม่ต้องห่วงบ่มีตายนะติดกันไก่ใส่เสียบได้ใส่ดอกกับเขาบอกเลยครับผมเลยมีไก่หวานถือมากผมเป็นการสุกิตหอมมากเลยลูกเกลือมะพร้าวไปข้าวต้นนี่แต่ข้าวเจียวจะอ่อนๆที่เบาล่ำเลยขัดยอดสุดก็ต้องแบบนี้ครับยังสีบอระคายเคียงเวลากินเดี๋ยวจะเอาดอกเดี๋ยวอื่นมันต่ำใส่น้ำพริกครับครับสูตรไม้ไข่ดาวแฝดว่าเห็นมันติดกันมันไหลออกเพราะว่าต้องตีมันทันเป็นกันครับผมติดมัดยุ้งกันเลยไข่แดงอย่าเข้ามาหากันสิลูกลองเขาทอดไข่ดาวสุขผมนี่ผมมีทอดตั้งแต่ไฟมันอ่อนครับไอ้มันก็คอยสุกไปเรื่อยๆแต่ที่นี่มันก็สิกาแบบควบละลาย
คมเยื่อของมันได้เตรียมครับผมเตรียมให้เบียนดองแดงดองแดงนี่น่ะมาเดี๋ยวเขาจะว่าวมุ้ยปุ๊บไปพร้อมครับพี่ดูสวนพี่ร่วมมิดเจ๊ครับผมใช่แล้วถูกผมแต่ก่อนผมจุดทูบใส่ถุงก่อนเพราะผมต่ำมันกิ่งไปกิ่งมากต่ำทั้งเทียนงุดมิดเลยล่ะตรงนี้แนวกันกันนึงใครเลยพี่ยังติดตามไงเลิศเลยเป็นนิดหน่อยครับผมเป็นฤดูที่พริกมันกำลังผัดผัดช่วงกันเนื้อบดดกเลยบดยอดบดเห็ดเลยสดเลยบดเห็ดพริกสวนมันสดใหม่ครับผมเดี๋ยวเปิดให้เบิ้งเรียบร้อยแล้วครับนี่โอ้ยโอ้เดี๋ยวพอดีติ้งพอดีเอาเลยครับผมเพราะว่าหิวเขาแล้วให้งามกว่านี้ก็ได้ครับอบไปอีกแต่ผมสิอบหน้าเดี๋ยวบ่ได้กลับยังเลยเด้ครับนี่ชอบมากหมูกรอบเฮ็ดเองกินซะใจครับเขาบ่คือเขาไปซื้อเขาแต่นิดหน่อยเฮ็ดเองได้เยอะเช็คครับผมถ้าเช่นน้ำส้มสายชูโดนคนแห้งสิแบบตรงนี้มันสูงขึ้นมาพอดมันเลยแบบติดกับหนองท่ําความห่อนก็เลยบ่บ่สวยบ่ได้นี่อันนี้สมบูรณ์แบบเลยนี่นะครับแซ่บมันจะมาหันทุกคนเบิ้งกรอบบ่กรอบแถมสิดังแบบใดโอ้พอดีเลยสูตรนี้ครับบ่ต้องห่วงเลยบ่ต้องต้มบ่ต้องหยังเลยของหันแบบนึงสิกรอบดีวะกรอบกรอบครับผมมึงสิสิดังครับเลยแหละโอ้กินจังสิก็สุดยอดแล้วนี่โรยหน้าเขาหาซอสมาลาดเอ้ามันเร็วกว่าที่นี่คือความกรอบครับผมเฮ็ดยากเว้ยเอาเบิ่งดิกรอบไหมวะแตกเว้ยกรอบเป็นกระเบี้ยงครับผมต้องห่วงแล้วนี่เดี๋ยวขออยากหั่นดีก่อนมาที่นี่หั่นเผื่อฟัดกับเพราะว่าผมมันหั่นแบบอยากให้มีหนังทุกข้างบนครับเขาจะหั่นจังสิมันบ่มีหนังทุกข้างบนเลยหั่นไว้นี่ครับพอดีคำพร้อมคำใหญ่ไหลทรมานเอาไว้นั่นก็ได้ด้วยต้องพาก่อนคุณลุงพูดมีการตอกครบที่นี่ยังเอาไว้นี้ไปเครื่องเลยก็ได้มาคำใหญ่พอดีสวยครับผมไงไรอาปากแห้งโหดยิงสินี่อาจนอาเอาเลยสุดยอดอีหลีลองเห็ดเบิ่งครับสูตรกรอบมงสลดบ้างเลยก็จนแตกขิมเบิดไหมผ่าแก้วนี่เนื้อรุนรวนพอดีเลยจุ้ยซี่แบบเนื้อนั้นยังดีๆอยู่เลยฟังเสียงหัวกระเบี่ยงครับผมกระเบี่ยงโอ้เสียของนางดุดแซ่บที่สุดแล้วครับผมประเภทผัดกะเพราสามสั่นมาเห็นหมูกรอบหอมๆเลยสมสินใหญ่ครับที่นี่ขึ้นมาสิลูกตามมาหันไล่นี่เลยโอ้ยยังบนบันไดเลยนี่ยังแบบมีเดียมมีเดียมอยู่นี่พอดีพัดกระเพาะสุกพอดีโอ้โหจอดกรอบมากโอ้เสียดายนางดูดเรียบแล้วเทียมดอกกระเพราหอมๆอัดก่อนครับผมเรียกหอมๆที่ตัวแทนน้ำหอมนะครับสูตรนี้เขาสิบ่ได้ปรุงน้ำก่อนเพราะว่า
ไฟห้องบนแรงขนาดนั้นครับผมไฟพัดไปก็ได้นี่ดีเด็ดครับผมเลยตัวนี้มันก็จะเพิ่มให้หมูกรอบเขาซุกขึ้นไปอีกแต่กระทะแรงๆผัดสูตรน้ำเพิ่มเลยเติมพริกเติมพวกผักที่เขาต้องการลงไปเลยก็เติมน้ำซุปปรุงมาที่นี่จะสูตรผมนี่ครับปรุงตอนนี้ครับหมูไปก่อนนั่นคือแบบน้ำครับไฟแรงจนหมูเราบนแรงเชื่อมแต่ที่อยู่ขาวมากครับผมตอนรถตาลครับผมโกโลใหญ่เลยคุณพี่เดชผมปลาใส่น้ำมันปอกกระทะออกหอมนิดๆเขาบอกมีน้ำซุปใส่เขาใส่แบบรสดีครับแค่น้ำซุปน้ำซุปเขาจะก็ต้มนัวๆไปขึ้นรสดีนี่แหละเนื้อที่เข้ากันพอดีเลยประเทศนี้ลองแฮมๆไม่ไหมสีเข้าไปที่นี่มาสีเข้มครับผมสีแดงกำถึงว่าอยู่ใช้หอมหอมดำไม่ได้กาครับผมถ่ายใบกะเพราครับรับใจแน่นอนครับผมแบบที่เข้มๆเข้าแบบจัดเต็มแล้วก็ยุบลงครับผมนะครับหมดไวครับผมจะกินกันเลยครับผมเขาเห็ดเป็นแบบทุ่งนาครับผมเห็ดเป็นภูเขาครับผมเขาเขาแบนแบนเป็นรูปแบบใหม่ซุ่มกระเพาะภูเขากระเพาะถาดอันนี้กระเพาะทงหน้าครับนี่โอ้ครับนี่ขอลองเลยนี่นี่นางกบกวบนี่เป็นหนังที่กรอบที่สุดในงานแล้วเผ็ดเผ็ดครับชิมก่อนโอ้ อร่อยใหญ่มากใหญ่มากผมมาเอาไข่เหลายกทรงเข้าลงครับพี่กรอบเลยครับสุดยอดครับผมแซ่บมากครับนี่ก็ปั่นมาดิครับมาครับไม่รอแล้วไม่รอแล้วเลยนี่กระเพาะถาดทงหน้าแบบลาบๆเตาพ่อมเผ็ดซาไก่พริกร่วมมิดอยู่นี่ครับเดี๋ยวลองก่อนนี่ยังเชฟมากเลยเหมือนคุณสันได้ไหมฮะแบบเขาจะเคืองเขาจะเต่าเอาแม่เอาเลยมาเอาจริงๆต้องสิเดือดไหมเลยใช่ต้องสิเลยผมมากิมเดือดเฮ้ยเดือดจริง
ยังหืมเดี๋ยวเสียบดินจะจวดมาละบอกพริกน้ำปลาตัวสวยไปนะมาจากบ้างเลยครับใครกับใครเนี่ยที่เข้ากันเลยล่ะครับใหญ่ๆครับมาเลยครับผมทำเองจริงๆครับหมูกรอบเพราะผิดหวังเห็ดย่ำเด็ดที่เผ็ดโคตรเท่านั้นแต่รอบนี้พริกอยู่ส่วนพอดีมาคู่กับไข่มันเยิ่มแห่งที่หนึ่งครับไหนมีเบิดล่ะมาที่นี่ที่มันปลาจัดเต็มแต่นี่ก็แสบลิ้นล่ะมันไม่คุยเห็นการกินแบบจีนพร้อมมันจะหมุนได้ขาดมากชื่นน้ำปลาก็ส้มสมมากหน่อยครับผมอยู่เน่าสองเพียงรับจัดเกินได้ผมย่าลุงลังหน่อยผมกำลังที่หามาตัดครับผมถ้าสั่งไอ้ชายอยู่ทักรู้ด่วนกับบริเวณหาเนี่ยครับก็เลยบริเวณตัดไปเงาก็สิตัดเล็มๆให้มันดูดีขึ้นแบบมากไปดอมเยิ่มพริกกระเทียมสูตรนี้มีทั้งกระเทียมมีทั้งหอมแดงเดี๋ยวผมเผ็ดห่อนเหมือนจากพริกยังเดี๋ยวผมดอกกระเพราใบกระเพราต้นหอมแห้งอีหลีตอนที่เด็ดมันดีๆมันต้องมีหนังมั้งเกลือกินเบิร์ดหรือว่านี่ว่าเหรอเดี๋ยวแซ่บอีหลีเนาะมีหนังมันน่ะส่วนบ่มีสอบคือคนบ่มีครูนี่ครับผมถึงหนังเหรอเป็นไงเดี๋ยวในตอนเนี่ยเป็นตะเบิดบ่เบิดเดี๋ยวต่อไปแบบมากครับผมพอจะมันติดหนังแต่กระเพาะสูตรง่ายครับผมหมูกรอบสูตรง่ายครับติดตามได้แล้วแซ่บดีๆครับผมที่เขาสูตรเขาดังเดิมครับแซ่บเหมือนกันนะครับทุกคนมาปิดบังทุกคนไปดาวเกลือเบิดเลยที่นี่เขาดาวเผ็ดเจ็บเลยเผ็ดหนักบอกเลยครับผมก่อนเลยนั่งฟังนี่มันสอกบริยิบันไหนครับผมกินประทับแซ่บมากคือหนังตาใจผมอบประมาณ45ชิ้นที่ครับผมเรียกมาทำฟินเนี่ยให้ด่ายกทรงเขาเบิดแล้วหนังเป็นไหนหนังไหนไอ้ที่กำลังเลยก็นายเกียรติคือหลักติดน้ำถึงหนังเลยเค็มหอมเอาดาวเผ็ดสุดดีแบบสิเบิ้ลแล้วครับผมต้องกับแบบเตรียมกล้องไมค์ก็ใส่ไว้ท่านละเก่งครับผมใส่กล้องไมค์ถ่ายไปครับขยับสุดเนี่ยกับร้องเดิมทุกใบห
ปลาฟองแล้วที่นี่กรอบกรอบเลยเดี๋ยวหาไม่มาจีดเดาที่นี่ต้องดังเลยบ่ายแล้วเกือบไปแล้วขอบ่ายแน่ผมแบบมากอาจจะต้องกินสัก3คนขึ้นครับหางามด้วยด้วยครับพริกร่วมมิตรเฮ้ครับผมไปชิมถังข้าวมูกับผู้ลมตรงมากครับมันเป็นเมนูปวดผมครับผมเลยให้กินดูยังไปซื้อหาล็อกของแปลกๆแมคโครกินเห็นสามสันงามยิบออกยิบออกเลยด้วยเมนูชอบมากเด็ดครับผมไปนะครับ